คลิกรีวิววันนี้นะคะขอนำเสนอเจ้าตัวมอนิเตอร์ Lilliput A7S ขนาด7นิ้วนะคะตัวนี้เป็น Full HD HDMI นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะคะตัวนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็แนะนำอุปกรณ์ในกล่องกันนะคะแล้วก็จะมีตัวเคสซิลิโคนกันกระแทกนะคะตัวนี้จะติดมากับหน้าจอให้เลยแล้วก็จะเป็นตัวกรอบบังแสงนะคะสาย mini HDMI นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเคสใส่แบต Sony F970 แล้วก็หัวบอนสำหรับติดกับฮอตชูนะคะสเปคของเจ้าตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่7นิ้วนะคะให้ความละเอียดแบบ Full HD 1920x1200 อัตราส่วนอยู่ที่16:10มุมมองอยู่ที่170องศาคอนทราสต์สูงได้ถึง 1,000:1 input แบบ 4K HDMI และ output loop มีปุ่มคู่ที่ใช้กำหนดได้เองด้วยนะคะด้านบนก็จะมีเป็นตัวปุ่มนะคะก็จะมีตัวสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะคะส่วนตัวด้านข้างนะคะก็จะมีตัวช่องต่อ HDMI in และ out นะคะแล้วก็จะมีช่องหูฟังมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะคะว่าเสียบ HDMI in และ out นะคะตรงนี้ตัวนี้320กรัมตัวด้านหลังก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่แบตเตอรี่แล้วก็ใส่เพจเข้าไปแล้วก็จะมีตัวต่อสาย AC ชาร์จไฟได้ด้วยมีช่องชาร์จไฟอะแดปเตอร์อยู่ที่12วัตต์เป็นสำหรับช่องเสียบไฟตรงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้แบตได้นะคะก็คือใส่จากด้านหลังหรือว่าต่อจากเพจได้นะคะอุปกรณ์เสริมนะคะสามารถซื้อแยกได้นะคะเช่นตัวแบตเตอรี่เพราะว่าตัวนี้ไม่มีแบตมาให้ในกล่องนะคะสนใจสินค้าตัวนี้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลอื่นๆนะคะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะ